มีเพลงอยู่เพลงหนึ่งเขาชื่อว่ากลิ่นฟางทางด่วนแน่เป็นไงไอ้กลิ่นฟางนี่มันอยู่ที่ท้องไร่ท้องนาใช่ไหมแต่ว่าทางด่วนนี่มันอยู่ในเมืองคือเป็นคนละเรื่องกันเลยกลิ่นของฟางเนี่ยอยู่ที่ท้องนาแต่ว่าทางด่วนนี่มันสำหรับชีวิตสมัยใหม่ผู้คนจะได้เดินทางไปไหนมาไหนสะดวกทางด่วนเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ทางธรรมดาเป็นทางพิเศษเขาเอามันมาประกบกันก็มีการสัมผัสถ้อยคำกลิ่นฟางก็เลยต้องสละอางเข้ามารับกลิ่นฟางทางด่วนเอมันไปยังไงมายังไงของมันเราฟังแต่ชื่อก็จะต้องนึกว่ามันคงจะต้องเอาเรื่องของท้องไร่ท้องนาอะไรอย่างนั้นมาปะทะกับทางด่วนทีนี้เขาจะวางแผนวางโครงสร้างของเพลงอย่างไงอันนี้ก็เป็นความแปลกเหมือนกันนะท่านก็เท่ากับว่าได้ไปดูหนังอีกสักเรื่องหนึ่งแปลกๆชื่อว่ากลิ่นฟางทางด่วนผู้ร้องเพลงนี้ก็ชื่อว่าดวงดาวทินโรจน์ในว่าเธอนั้นก็เคยเป็นระดับดารงดาราเหมือนกันก็ความสะสวยก็แจ๋วเชฟเชฟยังแต่งตึงดีมากเลยทีเดียวนะครับท่านท่านรู้จักเธอไหมล่ะดวงดาวทินโรจน์เนี่ยผมก็เพิ่งจะได้ยินชื่อนี่ล่ะนะเป็นผู้ร้องเพลงนี้ คงจะเป็นเพลงสนุกพอสมควรทีเดียวเนี่ยดูท่ามันนะก็เป็นผลงานของคุณสมพจน์สิงห์สุวรรณเขาเอาสิลองฟังกันดูสิว่ากลิ่นฟางกับทางด่วนนี่มันจะมาประสานกันได้ยังไงเชิญฟังดวงดาวทินโรจน์ร้องให้ฟังครับท่านฟังเดินทางเข้ากรุง
นไม่วิ่งนี่แหละครับท่านคือเพลงที่ชื่อกลิ่นฟางทางด่วนก็เอามาประกบกันนะระหว่างกลิ่นฟางท้องไร่ท้องนาขึ้นมาทางด่วนกันไปเลยเนี่ยก็เป็นความคิดความอ่านของนักแต่งเพลงเขาคุณสมพศสิงห์สุวรรณคือว่าปัจจุบันนี้มันจะมีเพลงเรียกว่าชื่อแปลกๆนะครับให้มาเข้ากับเหตุการณ์บ้านเมืองอย่างทางด่วนอย่างเงี้ยสมัยก่อนนี้เราก็ไม่มีใช่ไหมมีแต่ทางธรรมดาหรือว่าทางเกวียนนี้ทางด่วนก็เป็นสมัยใหม่แต่ว่ากลิ่นฟางก็เป็นของเก่าๆเอามาประสานสัมพันธ์กันก็ฟังกันเล่นๆเพลินๆนะครับเพลงนี้มันก็มีหลายอารมณ์หลายบรรยากาศนะครับแต่ว่ามาบันทึกกันสมัยใหม่เนี่ยเสียงมันจะสดใสดนตรงดนตรีก็เบสเบิร์ดทุ่มออกมาได้เต็มที่ดีก็ฟังแล้ว ก็ได้รสชาติในด้านคุณภาพของเสียงกลิ่นฟางพอบอกว่ากลิ่นฟางเนี่ยทำให้ท่านนึกถึงเพลงอีกเพลงหนึ่งไหมที่ขึ้นชื่อว่ากลิ่นฟางเหมือนกันมีอยู่เพลงหนึ่งท่านชื่อว่ากลิ่นฟางสาบสาวแน่เมื่อกี้นี้กลิ่นฟางทางด่วนใช่ไหมคราวนี้กลิ่นฟางสาบสาวไม่รู้ว่าใครแต่งคือเขาก็ไม่ได้บอกไว้รู้แต่เพียงผู้ร้องก็คือยี่ห้อปองปรีดาล่วงลับไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ไปร้องเพลงอยู่บนสวงสวรรค์โน่นเมื่อเขายังหนุ่มๆในวัยเบญจเพสนะก็ได้ร้องเพลงนี้ไว้กลิ่นฟางสาบสาวอันนี้ก็เรียกว่าพาไปชนบทกันเลยทีเดียวท้องไร่ท้องนาเมื่อกี้นี้น้องนางบ้านนาละกลิ่นฟางเข้ามาในเมืองแล้วก็กล่าวถึงทางด่วนแต่คราวนี้กลิ่นฟางแล้วก็กลิ่นของแม่นางคือสาบสาวนะครับเอาสิฟังคุณปองปรีดาขับร้องให้ฟังครับท่าน
่เราร่วมครองกันน่ารักเช่นดังสวรรค์เหมือนวิมานอันโสภาไพโอนโยนใบเสียงเรรายระงมเรียกหาคล้ายดนตรีที่แววมากล่อมเพลงนิทานสาบสาวชมเจ้านวลจันทร์โหมโชนพี่เคลิ้มหลับฝันเป็นสวรรค์อันโสภังแม้กลิ่นนกฟ้ายังไม่มีทางหานเทียบกลิ่นเนื้อนวลนางทั่วสันระพังนางหอมไร่นาแหล่งนี้วันน้องเพียงใจเมื่อยล่าตรากตรำแค่ไหนที่เต็มใจทนสู้ยอมสุดใจบูชาชมสุดาพี่เฝ้าถนอมที่ไม่เคยจะต้องตรอมเมื่อมีพยอมชื่นเชิญ